พาไปชิมส้มตำแซ่บๆกันหน่อยค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟมาทั้งครกสีทองเลยรสชาติแซ่บสวงถึงใจและที่สำคัญเป็นร้านส้มตำเพื่อสังคมด้วยจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันค่ะต้องบอกว่าเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะสำหรับส้มตำครกทองทะเลรวมมิตรที่มีทั้งปลาหมึกหอยแครงกุ้งสดมากันครบเลยและทางร้านก็ยังเพิ่มความแปลกด้วยการเสิร์ฟส้มตำมาแบบยกมาทั้งครกภายในถาดก็ยังมีเครื่องเคียงอย่างขนมจีนแคบหมูผักกาดดองและผักสดๆก็เสิร์ฟมาในครกสีทองเช่นเดียวกันค่ะไอเดียดีๆแบบนี้นะคะเป็นของร้านเศรษฐีครกทองอยู่ที่สี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งนอกจากส้มตำครกทองทะเลรวมมิตรแล้วก็ยังมีเมนูแซ่บๆอีกเพียบทั้งปูไข่ดองต้มแซ่บกระดูกหมูปลาทับทิมลุยสวนไก่ย่างที่รับประกันความแซ่บจัดจ้านสถานส่วงทุกเมนูค่ะโดยคุณประสิทธิ์เคนสุดใจเจ้าของร้านเศรษฐีครกทองบอกกับทีมข่าวนะคะว่าแม้ตัวเองจะเป็นผู้พิการโปลิโอมาตั้งแต่5ขวบแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ดิ้นรนต่อสู้ผ่านงานมาทุกรูปแบบเป็นผู้พิการคนแรกของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นคนที่2ของประเทศที่ได้รับข้าราชการทั้งกรมประชาสงเคราะห์และกรมราชทัณฑ์ก่อนที่จะผันตัวมาทำตามความฝันก็คืออยากจะมีร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองก็ทำให้คุณประสิทธิ์ตัดสินใจเปิดร้านเศรษฐีครกทองขึ้นมาค่ะส่วนที่เลือกใช้ครกสีทองก็เพื่อต้องการความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่ว่าทำไมถึงเลือกเสิร์ฟส้มตำมาทั้งแบบครกต้องให้คุณประสิทธิ์เป็นคนเฉลยให้ฟังค่ะส้มตำครกทองการที่ตำส้มตำใส่ครกเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่า1ถ้ารสชาติมันยังไม่ได้ตามใจเราอ่ะเราก็จะปรุงตำเองได้นะครับแล้วก็2คือส้มตำอยู่ในครกเนี่ยมันจะรสชาติมันก็จะไม่แห้งไม่จืดซีดเดียวก็เราจะทานใหม่หน่อยแล้วก็ช้อนคนคือคนได้เลยเหมือนอยู่ในถ้วยอ่ะแต่มันไม่เหมือนในจานนะครับก็จะรสชาติมันก็จะคงที่นะครับมันไม่เค้าเรียกว่าไม่คลายเครื่องเนาะในสูตรแล้วก็ส่วนผักเนี่ยอยู่ในครกเนี่ยก็จะรสชาติมันก็จะอมความเย็นอยู่ก็จะไม่เหี่ยวไม่แปรรสชาติอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกนะคะว่าการเสิร์ฟส้มตำแบบทั้งครกให้กับลูกค้าข้อดีก็คือรสชาติจะนัวกลมกล่อมกว่าเส้นมะละกอหรือว่าผักที่อยู่ในครกก็จะสดกว่าเสิร์ฟใส่จานสำคัญที่สุดนะคะก็คือส้มตำจะเซ็งช้ากว่ารสชาติคงที่ไม่คายเครื่องส่วนใครกินอิ่มแล้วอยากจะผ่อนคลายก่อนกลับบ้านทางร้านก็มีคาราโอเกะให้ลูกค้าได้ร้องเพลงกันแบบฟรีๆไม่คิดค่าบริการเพิ่มเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณประสิทธิ์ก็เล่าปิดท้ายด้วยนะคะว่าทางร้านไม่ได้ขายเอากำไรอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังช่วยเหลือสังคมและก็ตอบแทนสังคมด้วยการให้โอกาสกับผู้พิการได้มีอาชีพได้มีเงินเลี้ยงตัวเองรวมถึงเลี้ยงครอบครัวอีกด้วยค่ะใครอยากจะกินส้มตำครกทองแบบนัวๆรวมไปถึงเมนูอีสานแซ่บจัดจ้านสถานส่วงไปกันได้นะคะที่ร้านเศรษฐีครกทองสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกเปิดทุกวันตั้งแต่10 โมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยล่ะค่ะ